ในประวัติศาสตร์การทำสงครามของมนุษย์กองทัพที่มีศักยานุภาพมากที่สุดย่อมจะต้องประกอบกันด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งกำลังทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีแม่ทัพนายกองที่ชาญฉลาดและมีคุณภาพรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ทว่านอกจากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของกองทัพอันส่งผลต่อชัยชนะในสงครามและมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกกองทัพของแต่ละชนชาติย่อมจะต้องมีและต้องทำนั่นก็คือการจัดกำลังและการแบ่งสายการบังคับบัญชาหน่วยทหารขนาดต่างๆสิ่งนี้ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยใหม่เมื่อเริ่มมีการจัดเตรียมกองทัพเพื่อทำสงครามทุกชาติจะต้องจัดกำลังกองทัพของตนเองและแบ่งจำนวนไพร่พลให้แม่ทัพนายกองบังคับบัญชาไพร่พลของตนเองอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทัพต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กองทัพชาติต่างๆทุกยุคทุกสมัยกระทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนับพันปีแม้กระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพของแต่ละประเทศมีการจัดกำลังและแบ่งขอบเขตการบังคับบัญชาหน่วยทหารกันอย่างชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่ก็เริ่มจากหน่วยทหารขนาดหมู่ไล่เรียงไปจนถึงบนสุดของการบังคับบัญชาและนี่ก็คือเรื่องราวของการจัดกำลังทหารในยุคสงครามโลกครั้งที่2โดยในคลิปนี้จะอ้างอิงลักษณะการจัดกำลังที่เป็นที่นิยมของกองทัพบกชาติต่างๆในยุคนั้นนะครับซึ่งบางลำดับอาจมีข้อแตกต่างกันบ้างจะมีอะไรนั้นรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับเริ่มจากล่างสุดนะครับก็คือหมู่หรือสควอดเป็นการจัดกำลังขนาดเล็กของแต่ละชาติในยุคนั้นโดยหมู่ทหาร1หมู่อาจมีจำนวนตั้งแต่10ถึง14นายโดยทหาร2ถึง3หมู่ขึ้นไปจะรวมกันเป็น1หมวดต่อมาครับตอนหรือเซกชันการจัดกำลังแบบตอนนั้นบางประเทศนะครับไม่มีการจัดแบบนี้ขนาดเดียวกันในบางประเทศก็ไม่มีการจัดกำลังขนาดหมู่นะครับแต่เริ่มการจัดกำลังจากตอนโดยตอนทหาร1ตอนอาจมีทหารตั้งแต่24ถึง40นายในบางประเทศตอนทหาร2ตอนขึ้นไปรวมกันเป็น1หมวดหมวดหรือพลาทูนเป็นการรวมกำลังทหารขนาดตอนหรือหมู่ทหารนะครับเข้าด้วยกันและกำลังทหารขนาดหมวดจำนวน 2-3 หมวดขึ้นไปจะรวมกันเป็น1กองร้อย1หมวดนั้นอาจมีฐานประมาณ 30-40 นายกองร้อยหรือคอมพานีเป็นการรวมกันของหน่วยทหารขนาดหมวดและกำลังทหารขนาดกองร้อยตั้งแต่2กองร้อยขึ้นไปนะครับก็จะเป็น1กองพันกำลังทหารขนาดกองร้อยจะมีทหารประมาณ 100-250 นายกองพันหรือแบทเทเลียนโดย1กองพันนั้นจะมีกองร้อยอยู่ในสายการบังคับบัญชาและกำลังทหารขนาดกองพันจำนวน2กองพันขึ้นไปก็จะเป็น1กรมและ1กองพันจะมีทหารประมาณ 750-1,000 นายกรมหรือ regiment โดยกำลังทหาร1กรมจะมีทหารขนาดกองพันอยู่ในสายการบังคับบัญชาและหน่วยทหารขนาดกรมตั้งแต่3กรมขึ้นไปจะเป็น1กองพลน้อยแต่ในบางประเทศจะรวมกันเป็นกองพลไม่มีกองพลน้อยกำลังทหารขนาดกรมจะมีทหารประมาณ 2,500-3,000 นายกองพลน้อยหรือ brigade ซึ่งจะมีกรมทหารอยู่ในสายการบังคับบัญชาแต่ในบางประเทศอาจจะเป็นกำลังทหารขนาดกองพันเข้ามาอยู่ในสายการบังคับบัญชาของกองพลน้อยโดยกองพลน้อยตั้งแต่2กองพลน้อยขึ้นไปจะรวมกันเป็น1กองพลและกองพลน้อยจะมีทหารประมาณ 8,500-9,000 นายกองพลหรือ division ในบางประเทศซึ่งไม่มีการจัดกำลังทหารขนาดกองพลน้อยก็จะมีกรมทหาร 2-3 กรมขึ้นไปเป็นหน่วยขึ้นตรงและกำลังทหารขนาดกองพลตั้งแต่2กองพลขึ้นไปจะรวมกันเป็น1กองทัพน้อยซึ่งทหาร1กองพลจะมีประมาณ 9,000-27,000 นายกองทัพน้อยหรือคอโดยกองทัพน้อยจะมีกองพลอยู่ในสายการบังคับบัญชาโดยในบางประเทศอาจใช้กำลังทหารขนาดกองพลน้อยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพน้อยกองทัพน้อยตั้งแต่1ถึง3กองทัพน้อยจะรวมกันเป็น1กองทัพและกองทัพน้อยจะมีฐานประมาณ 40,000 ถึง 81,000 นายกองทัพหรืออาร์มี่จะมีกองทัพน้อยอยู่ในสายการบังคับบัญชาและกำลังทหารขนาดกองทัพตั้งแต่1ถึง3กองทัพจะรวมกันเป็นกลุ่มกองทัพโดย1กองทัพจะมีฐานประมาณ 240,000 ถึง 500,000 นายกลุ่มกองทัพหรือ Army Group จะมีกองทัพอยู่ในสายการบังคับบัญชา
และการจัดกำลังทหารขนาดกลุ่มกองทัพในบางประเทศจะถือว่าเป็นการจัดกำลังทหารขนาดใหญ่ที่สุดแต่ในบางประเทศอาจจะมีแนวรบหรือกองบัญชาการแนวรบบัญชาการกลุ่มกองทัพโดยกลุ่มกองทัพจะมีฐานประมาณ1ล้านถึง2ล้าน5แสนนายแนวรบหรือกองบัญชาการแนวรบนับว่าเป็นจุดสูงสุดของการจัดกำลังทหารในสนามรบหรือในแนวรบด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอาจครอบคลุมทั้งประเทศหรือทวีปยกตัวอย่างเช่นกองบัญชาการแนวรบด้านตะวันตกของเยอรมันซึ่งเรียกว่า Oberbefehl Schaberweis หรือ OBweis มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ยึดครองด้านตะวันตกทั้งหมดซึ่งครอบคลุมประเทศต่างๆที่ถูกเยอรมันยึดครองซึ่งได้แก่นอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสซึ่งมีกลุ่มกองทัพอยู่ในสายการบังคับบัญชาได้แก่กลุ่มกองทัพ B G H และกลุ่มยานเกราะตะวันตกครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการจัดกำลังทหารนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เล็กสุดไปหาใหญ่สุดและรวมทั้งสัญลักษณ์ทางทหารต่างๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ